พี่ว่าเนี่ยระหว่างไปเลสเตอร์กับซื้อนักเตะใหม่อะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันมึงก็เข้าใจถามอันนี้เป็นข้อสงสัยที่ผมสงสัยมานานอะไรนะไปเลสเตอร์กับซื้อนักเตะใหม่อะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันไปเลสเตอร์เกิดขึ้นก่อนขนาดอินเดียมาไทยยังเกิดขึ้นได้แล้วทำไมไปเลสเตอร์จะไปไม่ได้เอ้ยระหว่างไปเลสเตอร์กับวัคซีนอะไรจะมาก่อนครับพวกเราโดนเข้าคุกอันเนี้ยก่อนสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับครับผมตอนเราก็สู่ Thunder Podcast นะครับ Podcast ถึงเรื่องราวของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดช่วงนี้จริงๆตอนแรกความตั้งใจของเราเนี่ยเราตั้งใจจะอัดกันแบบว่า week by week ครับผมแต่ทางคุณกระปอมเองเขาเรียกว่าไฟแรงช่วงนี้ไฟแรงรู้สึกว่าอยากพูดคุยหลายเรื่องหน่อยใช่เพราะจริงๆมันก็ไม่มีเรื่องอะไรจะพูดหรอกแต่ว่าไม่ทำเดี๋ยวมันก็เงียบอะเนาะ ตกจากปกติที่มันเงียบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปพูดต่อวันนี้คลิปของเรามันจะว่าถึงเรื่องของนักเตะข่าวลือข่าวจริงครับผมเราจะมาอัปเดตวันนี้มี5นักเตะที่อย่างน้อยแม่งพูดถึงหน่อยเว้ยทีมอื่นเขาเปิดกันตูมตูมตูม ทีมเรากูไม่รู้เพจสโมสรได้โพสอะไรปะวะไม่มีแต่แชร์สปอนเซอร์นั่นแหละก็เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันถึง3ข่าวลือกับ2ข่าวจริงครับผมของนักเตะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเดือนเมษายนนี้นะครับแต่ก่อนอื่นผมขอเคลียร์ดราม่าในเทปที่แล้วก่อนจริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าคุณเสียการตอนที่น้องแก้มมากองคัดเลยอ่ะโอ้เอาจริงเจอผู้หญิงน่ารักใครไม่เสียการเอ้ย อ่อยปะเนี่ยไม่ วันนี้อาจจะฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็ด้วยทางกสทช.ทางรัฐบาลสคบไม่กสทช.ด้วยเขาบอกว่าการถ่ายรายการหลังจากนี้ก็ให้ใส่แมสด้วยครับนะครับตอนนี้ก็เลยดูตัวเลขคนตายด้วยการหายใจไม่ออกน่าจะเยอะกว่าน่าจะเยอะกว่าโควิดแล้วช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนดูแลสุขภาพครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วช่วงนี้มันค่อนข้างหนักจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติสุขเราจะได้เข้าไปดูบอลไปเตะบอลไปเที่ยวไปท้อแท้มากเขาเรียกว่ามันเป็นค่าเสียโอกาสที่เราไม่ได้อ่ะพี่เสียดายเหมือนกันนะครับโอเคก่อนไปผมฝากเรื่องนึงเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ในตัวดูบอลไทยเองเดี๋ยวจะมีเสื้อคอลเลคชันใหม่มาแล้วครับผมเสื้อตัวนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปจับจองไปซื้อยังพอมีให้อยู่เพราะฉะนั้นไปได้ที่เพจ TDBT Merch ครับผมเดี๋ยวคอลเลคชันใหม่สิ้นเดือนเจอกันเจอกันนะครับอ่ะไปวันนี้เรามี5นักเตะครับทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยเราไปเริ่มกันที่ข่าวจริงก่อนไหมได้พี่ข่าวจริงที่เกิดขึ้นการยืนยันเกิดจากเพจ Go Thailand นะครับ2นักเตะที่เขาขึ้นแล้วว่าเข้ามาสู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือ2นักเตะไทยที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้คนแรกคือชุติพลทองแท้ครับผมนะครับเอาเรามาคุยกันถึงชุติพลทองแท้ก่อนไปกันทีละคนชุติพลทองแท้เนี่ยย้ายมาจากพีทีประจวบในฤดูกาลล่าสุดใช่ครับนะครับแล้วก็คนที่พูดกันถึงชุติพลก็หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือเด็กเก่าของบุรีรัมย์ช่วงปี2010 2011ก็ไปบุรีรัมย์ FC เพราะพี่จำภาพได้คือภาพที่ชุติพลเหมือนเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดูเป็นลูกรักของป้าต่ายจะมีช่วงนั้นจะมีอุกฤษมีชุติพลอะไรพวกเนี้ยเขาจะแบบตัวติดกันแล้วก็หลายๆครั้งที่เวลาชุติพลเองต้องกลับมาเจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเรามักจะได้เห็นภาพนั้นอยู่แล้วว่าเขาให้ความเคารพเจอกันถ่ายรูปกันเนาะกอดถ่ายรูปแล้วก็แบบสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามาดูผลงานของชุติพลหน่อยแล้วก็มุมมองของเราสองคนนะณเวลานี้ชุติพลทองแท้เนี่ยอายุ31ปีนะครับ30ปีแล้วก็ดูจากสถิติเนี่ยในการเล่นเนี่ยหลักๆภาพที่ผู้คนจำได้คือการที่เขาเล่นให้กับราชบุรีมิตรผลตอนนั้นเป็นตัวหลักเลยใช่ไหมใช่ช่วงนั้นก็พาราชบุรีเลื่อนชั้นด้วยไหมถ้าผมจำไม่ผิดคือไม่ อาจจะไม่ถึงขนาดแต่อยู่ในช่วงที่เปลี่ยนถ่ายของราชบุรี ในการพัฒนาหลายอย่างสนงสนามแล้วก็สควอชผู้เล่นที่มีคนผ่านเข้าออกมาตลอดถูกไหมล่ะก็พี่จำนะช่วงราชบุรีตอนราชบุรีตั้งไข่ราชบุรียืมนักเตะจากบุรีรัมย์ไปเยอะมากแล้วพอมาเจอกันอ่ะตัวที่ยืมอ่ะลงไม่ได้
ทำให้เหลือตัวเปลี่ยนไม่มีตัวเปลี่ยนเลย11คนพอดีลงเจอวิลัมนัดชิงโตโยต้าลีกครับก็เจอวิลัมสอยไป 4-1 พอจะจำชื่อนักเตะได้ไหมที่แบบปล่อยให้ราชบุรียืมในชุดดักลาสกาโดโซมีจริงๆมีบูบาอับโบอีกคนหนึ่งเป็นกองหน้าแคเมรูนมีรัตนะเพชรอาพรนั่นน่ะชุกช่วงพวกนั้นน่ะพี่จะเป็นพวกบุรีรัมย์ FC เก่าเพราะว่าช่วงปี2012ที่ราชบุรีเลื่อนชั้นมาคือบุรีรัมย์ FC ยุบไปแล้วก็คือรวมทีมนักเตะหลายๆคนก็แยกย้ายใช่บางคนก็ต้องปล่อยยืมเพราะยังอยู่ในสังกัดเดิมอยู่ใช่ครับนะครับชุติพลทองแท้เนี่ยเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกครับทุกคนแล้วก็ดูจากสถิติดูเหมือนกับว่านี่จะไม่ได้เป็นหนึ่งในนักเตะที่พี่รู้สึกว่าในทีมบุรีรัมย์อ่ะไม่ได้มีนักเตะสไตล์กองกลางตัวรุกแบบนี้เลยในตั้งแต่เขาออกไปนะครับผมพี่รู้สึกว่าคือด้วยหลังๆมาที่เราเล่นหลัง3ปุ๊บเนี่ยวิธีการเล่นกองกลางตัวรุกเราที่ไม่ได้เป็นสไตล์แบบการแบบไม่จบสกอร์ถามว่าเขาจะมาแทนใครในมุมปอมอ่ะไม่เขามาอุดตรงไหนก่อนตำแหน่งของใครในปีที่ผ่านมาผมว่าเขามาเติมเต็มในส่วนกองกลางมากกว่าไหมเพราะว่าช่วงนี้กลางวิลัมเราก็เห็นกันแบบตั้งแต่นัดชิง FA Cup ว่าตัวมันหายอ่ะตัวมันไม่มีตัวเล่นอ่ะอย่างพี่โน้ตเจ็บแล้วใครจะมาแทนผมว่าส่วนนี้เขาอาจจะมาแทนได้แม้ก็ยิ่งอายุเยอะประมาณเนี้ยเขาอาจจะมาแบบซึ่งจริงๆเขาอายุน้อยกว่าพี่โน้ตนะใช่ก็พอๆกับพี่ใดก็จะมาแบบซัพพอร์ตการออกไปของอินเกโซด้วยก็ได้นะประมาณนี้ถ้าในมุมพี่ว่าถ้าเอาใกล้เคียงที่สุดคือการแทนที่ตำแหน่งของจักรพันธ์แก้วพรมคนก็อาจจะงงนิดนึงอะว่าเอ๊ะไอการแทนที่คือมึงต้องเป็นเด็กไม่ใช่หรอวะอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่จริงๆอายุของเขาก็ไม่ได้ต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อย2ปี2ปีแล้วก็เอาจริงๆแล้วถามว่าในจังหวะที่ใกล้ที่สุดพี่ว่านั่นแหละในวันที่เราไม่มีจักรพันธ์แก้วพรมเหมือนเกมที่แพ้ชลบุรีครับถ้ามีชุติพลน่าจะเป็นคนที่สามารถแทนที่ได้ใกล้เคียงที่สุดอย่างนี้ไหมจริงๆอ่ะกองกลางบุรีรัมย์ตามหากองกลางตัวแทนจักรพันธ์มานานมากแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เวิร์กนะจิตปัญญาประกิตพวกเนี้ยพวกแบบดีกรีทีมชาติ อะไรมาก็ยังไม่สามารถตัวแทนได้อ่ะถ้าอย่างนั้นตรงนี้โพสชุติพลก่อนครับคนหนึ่งในไทยลีกหูยากมันก็เลยลามมาถึงการมีข่าววรชิตไงน่าใช่ไหมผมก็ว่าถูกป่ะใช่ใช่เออพี่ว่าเนี่ยนี่คืออาจจะเป็นเหตุผลเหตุผลของความเป็นมาว่าทำไมถึงมีข่าวของวรชิตเออเพราะฉะนั้นในภาพของชุติพลประมาณนี้พี่ว่าโอเคดีลนี้สำเร็จถามว่าเราจะได้เห็นชุติพลในการเป็นตัวจริงไหมพี่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกอาจจะเป็นแต่เขาจะเป็นตัวสำรองที่สำคัญที่ดีเหมือนพี่ใดเหมือนพี่ใดเหมือนพี่ใดใช่คอมเมนต์ได้เพราะว่าช่วงหลังวีรามเขาเริ่มแบบเริ่มคิดสักหน่อยแล้วเวลาการซื้อตัวการซื้อเข้ามาเขาเริ่มไม่ค่อยมองชื่อฉันเขาไม่ได้มองความฮือฮาเขาไปมองเรื่องของว่าฉันมีเท่าไหร่ฉันขาดอะไรอย่างปียพลเป็นหนึ่งในนั้นยอมรับเลยอ่องทูเป็นหนึ่งในนั้นฉันไม่ได้สนว่าเขาจะอยู่ทีมไหนมาก่อนก็เริ่มซื้ออายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่มาแล้วอุดสิ่งที่เขาขาดไปชุติพลก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมรอดูกันนะครับผมก่อนไปถึงวรชิตไปอีกคนหนึ่งที่มีข่าวว่าเรียบร้อยแล้วนั่นคือนิรันมีมากผมชื่อชอบชื่อเต็มๆมากราฟนิรันฮันสันมีมากโคตรเท่ทำไมแม่กูไม่ตั้งชื่ออย่างนี้ให้กูยาวไปราฟภูริพัฒน์บัตรประชาชนใส่พ่อ อ่ะมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจอันนี้แบบเป็นเรื่องแบบคอนเทนต์เลยนะครับนิรันกับชุติพลอ่ะเกิดวันติดกันเลย22มกราคม23อะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยติดกันเลยเออน่าสนใจเว้ยแต่นี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟอร์มกันไม่ได้เกี่ยวเอาไปตีหวยได้ครับใช่ นิรันดร์มีมากหลายคนคงได้ยินข่าวแล้วหมดสัญญากับชลบุรีผมขออนุญาตเล่าย้อนหลังไปนิดนึงครึ่งปีที่แล้วครึ่งปีที่แล้วครึ่งปีทั้งนิรันดร์และชุติพลทองแท้ถ้าคุณได้ติดตามตูดูบอลไทยมีเราเคยพูดถึง2คนนี้แล้วเพราะเราได้รู้ยินถึงการพูดถึง2คนนี้ว่าจะย้ายมาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันนั้นเราก็เข้าใจว่า2คนนี้จะย้ายเมื่อทันทีนะวันที่เป็นทรานสเฟอร์มันจะเป็นช่วงอะไรนะช่วงท้ายเล็กแรกท้ายเล็กแรกรู้สึกจะเป็นนิรันดร์ใช่แล้วก็
ตลาดเปิดตลาดเปิดพิเศษเป็นชุติพลทองแท้ซึ่งชุติพลเองผมได้ยินมาก็ยังรู้สึกว่าหรือวะเออก็ยังปิดไมค์ในรายการสดคุยกับต้องแต่ก็คนมีคนอ่านปากออกด้วยนะส่วนนิรันจะเจ้าตัวจะคนที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าอย่าเพิ่งพูดเพราะยังไม่แน่ใจเราก็ได้แค่ใบว่าเป็นนักเตะลูกครึ่งคนก็ไปตีบันมิก้าชูนวลศรีไปวันนี้สำเร็จสักทีเรียบร้อยในมุมของปอมนิรันเหมาะสมกับบุรีรัมย์มากน้อยแค่ไหนหูเขาเป็นนักเตะที่ตัวแบบหนาเลยนะพี่แม่งแบบเขาดูขยันนั่นแหละวันที่เราไปดูเห็นว่าจำได้ปะก็ใช้ได้นะที่นัดที่ชลบุรีไปเจอบีจีคือพี่จำได้ว่าตั้งแต่หลังจากที่เราสองคนรู้เรื่องของนิรันดีมากก็จับตาดูนั่งดูไม่ดูเลยเอ้ยจะมาแล้วเหรอจะมาแล้วก็เอาจริงๆคือใช้คำว่าเขาเป็นนักเตะกองหลังที่ outstanding โดดเด่นและแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับกองหลังไทยคนอื่นๆที่บุรีรัมย์มีหรือเปล่าพี่ว่าในไทยลีกด้วยซ้ำหรอพี่ยังไม่ได้ชมว่าแบบว่านิรันดร์เป็นนักเตะที่เก่งครับเพราะเอาจริงๆถ้าเขาเก่งอ่ะเขาก็คงจะได้เล่นอย่างต่อเนื่องเสมอคือเรื่องของคุณภาพเรื่องของการขัดเกลาอะไรมันอาจจะยังไม่ถึงแต่ถ้าเอาเรื่องของฟิสิกอลได้ mindset หรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าในวัย25ปีที่มีร่างกายสูง188ซมสูงนะสูงนะเว้ยนะแล้วก็เป็นร่างกายแบบต่างชาติเป็นฝรั่งอะไรอ่ะเออพี่ว่าบุรีรัมย์ถ้าให้โอกาสและใช้เขาในทางที่ดีถ้าปั้นดีๆพี่ว่าเขาก็ติดทีมชาติได้จริงๆก่อนหน้านี้มันมีกองหลังลูกครึ่งไงแม็กซ์เครวี่แต่ว่าไม่ได้ใช้กูยังจำหน้าไม่ได้เลย คือเหมือนเขาเป็นมาอยู่เป็นอะคาเดมี่วิลล่าตั้งแต่2013 2014ช่วงนั้นอะแล้วก็ถูกปล่อยไปหลายที่แล้วกลับมาอีกครั้งนึงแต่ก็ไม่ได้ลงได้ลงแค่อุ่นเครื่องทีเนี้ยแล้วลูกครึ่งนะแต่ลูกครึ่งกับวิลล่าทุกคนก็รู้อยู่ว่ามักจะไม่ค่อยใครสำเร็จบ้างชับปุยถือว่าสำเร็จไหมมีพี่ว่าสำเร็จอะเราจะปุ๋ยนะพอได้สำเร็จจริงๆอะตอนนี้มีลูกครึ่งอีกคนหนึ่งก็คือจักรกิจก็ถ้านับว่าสำเร็จไหมก็อย่างแล้วก็แต่ในทีมตอนนี้ที่มีคนคือฮาวาดาวกลับมาละยืมตัวจากอุทัยประโยคมึงอะเหมือนคาดหวังอะมึงอย่าไปคาดหวังมึงก็รู้อยู่แล้วไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเออรู้อยู่แล้วว่าเออฮาวาดาวดาวฮาว่าดาวชื่อเต็มอะไรฮาว่าดาวบ้านดอนอะไรปะไม่ใช่เขาเป็นคนนอร์เวย์เห็นเครียดกันช่วงนี้อยากให้ตลกนี่อะไรแต่ว่าพี่ว่าอะไรทำให้นักเตะลูกครึ่งมักไม่ค่อยประสบความสำเร็จกับบุรีรัมย์พูดได้ใช่ไหมพูดได้พูดเถอะพี่ว่าคือวัฒนธรรมองค์กรเหรอที่คือพี่ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างเขาอยู่วิธีการทำงานหรือวิธีการบรรยากาศของความเป็นทีมมันต่างกันครับอ่ะทำไมแบงคอกลุกขึ้นประสบความสำเร็จหมดอ่ะอาจจะคนอาจจะเถียงกูว่าประสบความสำเร็จทำไมไม่ได้แชมป์ล่ะครับเลยแต่ความคำว่าประสบความสำเร็จของพี่คือแอนโทนีอ่ะทำไมถึงอยู่เป็นตำนานที่นู่นอยู่บุรีรัมย์ไม่ได้เป็นตำนานถูกไหม โคโชไกทำไมช่วงที่ย้ายไปเราถึงมาพูดกันว่าทำไมแม่งเหมือนคนละคนถูกไหมช่วงต้นๆนะนะเออทริสซองโดถือว่าประสบความสำเร็จนะมาเนลทอมเบียถือว่าประสบความสำเร็จนะก็ติดทีมชาติมิก้าชูรุนศรีอ่ะกลับมาฟอร์มดีเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดได้ว่ามันคือวัฒนธรรมองค์กรที่มันแตกต่างก็เขามาอยู่ที่บุรีรัมย์อาจจะไม่คุ้นเคยวิธีการทำงานของบุรีรัมย์อาจจะเหมาะกับบางคนเด็กอย่างเช็คแบงค์ทำไมประสบความสำเร็จถ้าเช็คแบงค์ไปโตที่อ่ะเช็คแบงค์ไปโตชลบุรีอาจจะพังก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมล่ะในมุมพี่อ่ะครับในมุมพี่ถ้าเช็คแบงค์ไปอยู่ชลบุรีอาจจะไม่ได้เป็นเช็คแบงค์แบบวันนี้ไงเออพี่ว่ามันก็คงแตกต่างในเรื่องนั้นครับผมนะครับอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะนิรันดร์มีมากนิรันดร์คิดว่าจะประสบความสำเร็จไหมหนึ่งจะเป็นแบบพันสายเหวี่ยบูนกรวิทย์นาวิเศษอ่ะนะหรือจะเป็นแบบชินวัตรวงชัยสลายุทธสมพิมพ์ให้ผมว่าอาจจะมีแววเป็นเหมือนชินวัตรวงชัยก็ได้นะความรู้สึกส่วนตัวคือแบบบุรีรัมย์เขาช่วงหลังซื้อกองหลังมาบ่อยเหมือนกันนะช่วงแบบ 2-3 ปีหลังซื้อมาไม่ขาดทุกตลาดเลยพอซื้อกลับมาแล้วสุดท้ายแบบไม่สามารถใช้งานได้จะมีก็ธินกรนี่แหละที่พอไปวัดไปวาได้แปลว่าตอนนี้อ่ะผมถามมีคำถามนึงนะครับ
นิรันดร์มีมากสามารถแทนที่ทิติพัฒน์แทนกลางได้หรือไม่อ่ะอันนี้คนดูพิมพ์เยอะนะผมก็ได้แน่นอนเพราะว่าเขาก็สูงกว่าใช่ไหมเขาสูงกว่าอยู่แล้วแล้วสรีระอายุเขาก็อายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าแต่ว่าล่าสุดเห็นเขามีอาการบาดเจ็บใช่ไหมที่ว่าแบบก็อันนี้ก็ตอนนี้ถ้าถามว่าเรียงมาดีๆเนี่ยชิติพัฒน์พันษาอภิวัฒน์ธินกรเห็นข่าวสรายุทธจะกลับมานี่ครับที่วันนี้รันไม่ได้ดูเป็นด้อยกว่าไม่ได้ด้อยชื่อที่พูดมาเลยนะดีไม่ดีเอาร่างกายมาวัดเนี่ยเหนือกว่าอาจจะเหนือกว่านะอาจจะน้องๆดีเก่าความสดอาจจะน้องๆดีเก่าที่เป็นคำโชว์ปะวะดูกล้ามเขาสิดูก็ดูกล้ามดูกล้ามทำไมไม่ใช่แล้วนะฮะนั่นคือนิรันดร์มีมากนะครับสองคนนี้ก็ถือว่านี่คือการยืนยันจากโกไทยแลนด์เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอละกันรอเปิดตัวเพราะรู้สึกว่าตอนนี้นิรันดร์ไม่ได้อยู่ในไทยด้วยอยู่สวีเดนใช่ไปฉีดวัคซีนถ้าชึ่งสวีเดนนี่เราจำเลสมูธยอนซันได้ไหมจำได้อยู่ครับเขาไปเป็นเทพที่นู่นอีกแล้วนั่นแหละเชปวิกก็เทพเชปวิกก็ยิงฟรีคิกเออนะฮะอ้าว3คนที่เป็นข่าวลือข่าวลือบ้างข่าวลือเอาคนไทยก่อนไหมเอาคนไทยก่อนดีกว่าผมงงมากเลยว่าวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญมาได้อย่างไรนั่นน่ะสิคือแบบช่วงต้นเดือนไหมที่มันมีข่าวแรงๆแบบว่ามีบิ๊กทีมสนใจจะซื้อ3ดาวรุ่งและหนึ่งในนั้นคือวรชิตซึ่งผมก็อ่ะเอาจริงดิมีคนส่งมานะพี่ตอบเข้าไปทุกคนเลยไม่ทราบครับไม่ตอบไม่ได้ก็ตอบว่าไม่ทราบแหละแล้วก็ตอบว่าที่เขาแบบว่าเล่นข่าวเนี้ยส่วนใหญ่ทุกที่ไม่ได้เจาะจงชื่อเลยนะแค่เอาโลโก้ทีมไปแปะ2ทีมพี่ก็เลยตอบว่าอ๋อก็ถ้าเป็นทีมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่รู้จะเอาอะไรแล้วเขาก็แค่เอาโลโก้ทีมไปแปะแล้วมั้งครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะสำหรับเราอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีทางไปได้เลยเขาดูแบบคาแรคเตอร์เขาดูไม่ได้ในมุมพี่นะถ้าถามว่าอะไรที่ดูไม่ได้เลยหนึ่งคาแรคเตอร์ของวรชิตเองไม่ได้เหมาะเลยเขาดูเป็นเรายังเคยพูดอยู่เลยเขาเป็นดาวรุ่งที่ยังไม่สามารถเขาเรียกว่าไงพิสูจน์ตัวเองในการออกมาเป็นตัวหลักได้ครับนึกออกไหม10นัดดีสัก6ความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอเองอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ดูเหมือนทัศนคติเองที่หลายๆครั้งโค้ชเฮงออกมาเล่าว่าไอ้ยิมมันติดเกมบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นว่าความกระหายก็ดูไม่ได้แบบสามารถไปกับเคมีของบุรีรัมย์ได้เลยอ่ะแต่กับการเมื่อสักครู่นี้เราคุยถึงชุติพลกับจักรพันธ์แก้วพรหมครับผมแม่งเขาเปลี่ยนไปได้เลยวรชิตนี่จะเป็นจักรพันธ์ที่โคตรยอดเยี่ยมนะทัศนะเขาเรียกว่าเซนฟุตบอลในการให้โอ้ไม่ต้องห่วงจังหวะจะโคตรในการที่จะวิ่งไปหาตำแหน่งเนี่ยครับพี่ว่าไอ้ช่วงท้ายที่ยิ้มเล่นกับชลบุรีเห็นปะสุดยอดยิงบุยล้ำได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นคือไอ้ช่วงที่เขาดีอ่ะมันดีจริงแต่มันความสม่ำเสมอจะมีอยู่หรือเปล่าซึ่งเอาจริงกองกลางบุยล้ำช่วงนี้มันก็ผัดกันไม่ดีผัดกันไม่ดีอันในมุมปอมกับวรชิตล่ะผมว่าให้เขาอยู่ชลบุรีเหรอพี่ทำไมมันดูแบบผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่าเวลานักเตะซื้อใครมาแม่งแบบคนนี้แม่งแบบแม่งจะมามันจะมีแบบความรู้สึกมันจะมีเซนส์แบบว่าแบบเฮ้ยมาตอนแจ็คสันมึงก็คิดว่าเขาจะมาก็เห็นเขาโพสต์เป็นข่าวนะแต่ว่าแบบถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้แหละกูมีปัญหาอะไรกับแมสตัวเองไหมเนี่ยแต่ว่าผมว่าอยากได้ดีกว่านี้บีเบเตอร์ถ้าถามว่าไม่ได้มองว่าเข้าไม่เข้าวรชิตเหมาะกับบุรีรัมย์ไหมผมว่าอาจจะทดแทนได้พอแทนได้เพราะว่าตอนนี้กองกลางตัวแบบปั้นเกมยังมีแค่แบบแน่นอนจริงๆก็คือมีแค่พี่โหนคนเดียวปะเพราะว่าตอนนี้ยังมีเกมมีแบนด้าโรนิลซึ่งไม่รู้อยู่ป่ะเนี่ยมีพี่ใดไปฉีดวัคซีนที่ออสเตรเลียแล้วมั้งไม่รู้ยังอยู่ไทยอยู่เลยก็พวกนี้คือต้องเราเห็นในนัดชิงแล้วไงเอ้ยในนัด FA ครับแล้วว่าแดนกลางบุรีรัมย์อ่ะมันแบบปั้นเกมสู้ไม่ได้เลยอาศัยออกแต่ด้านข้างใช่แล้วด้านข้างก็ไม่สามารถแบบทำอะไรได้ทำอะไรชลบุรีไม่ได้เลยนึกออกครับก็ลูกทะลุทะลวงอะไรมันก็มาจากลูกคอร์สยาวจากแดนหลังที่เกมเปิดให้เช็คยิงแค่นั้นแหละแต่ว่าลูกการสร้างสรรค์เกมของบุรีรัมย์อ่ะวันนั้นสู้ชลบุรีไม่ได้ชลบุรีเขาชิ่งกันแบบปุ๊บชิ่งเป็นหลุดอ่ะพี่
ตรงนี้ผมว่าถ้ามาก็แต่เขาตั้งราคาไว้แพงมากเลยนะบรชิตอ่ะเท่าไหร่ก็เห็นโค้ดอื่นก็บอกมี40 50ล้านนะแพงจังใช่ปะล่ะแพงจังเลยเออก็เอาเป็นว่าในมุมเรา2คนณวันนี้เราขอบอกว่าวรชิตเป็นหนึ่งในตัวเรื่องนักเตะที่ดีครับครับผมแต่อาจจะแต่ในมุมเราเรารู้สึกว่าไม่ได้เข้ากับเคมีของบุรีรัมย์ครับประมาณนั้นนะครับอ้าว2 3คนผ่านไปมีอีก2คนที่เป็นต่างชาติที่เป็นข่าวเลยนะครับครับคนแรกที่มีการพูดถึงในช่วงเวลา1เดือนที่ผ่านมานั่นคือแจ็คสันเดซูซาหลายคนบอกอุ๊ยทำไมคุ้นชื่อจังเลยครับแจ็คสันคนเดียวกันนั่นแหละครับแจ็คสันเดซูซานี่คือนักเตะที่เคยเป็นข่าวกับบุรีรัมย์มีการตีข่าวจากต่างประเทศครับว่าจะย้ายมาบุรีรัมย์แต่สุดท้ายไม่ใช่จังหวะเดียวกันอย่าพูดนิรันดร์พูดอะไรอย่างเงี้ยดิก็ช่วงนั้นแหละใช่ไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพจบุรีรัมย์ SII ก็เคยโพสต์ถึงข่าวนี้ครับแล้วเพจลุงเนวินก็แคปหน้าข่าวของบุรีรัมย์ SII แล้วบอกว่าเฟกนิวไม่ไม่เอาลิงก์มาด้วยอ๋ออยากโปรโมทเพจอ่ะไม่ลิงก์ข่าวผมก็แนบลิงก์ Twitter ให้แล้วนะอันนี้ถามกูหรือถามลุงถามใครก็ได้อ้าวโอเคเพราะฉะนั้นพูดถึงดีลนี้หน่อยทำไมมันถึงกลับมาปอมคือมันจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมต้นเดือนมีนาคมช่วงไทยลีกกำลังแข่งอยู่แหละผมก็ลองไปเสิร์ชข่าวใน Twitter ผมไปเจอข่าวนี้เฮ้ยแจ็คสันทำไมมันกลับมามีข่าวอีกทีวะมันเป็นวันที่3มีนาคมไอ้ Twitter นั้นน่ะลงวันที่3มีนาคมแต่ข่าวที่ผมลงไปที่เฟคนิวรอบที่แล้วมันจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกา2020อ๋อหมายถึงว่าพฤศจิไอ้รอบเฟคนิวคือพฤศจิใช่ครับ3มีนาคือ3มีนาที่ผ่านมานี่เองใช่ไอ้ข่าวมันบอกว่าอะไรข่าวก็บอกว่าแจ็คสันเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาช่วงนั้นนะตอนนั้นข่าวเขาลงว่าแจ็คสันเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับฟอร์ตาเลซ่าแล้วมีทีมจากไทยที่สนใจหนึ่งนะคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่ก็ไม่ใช่แค่บุรีรัมย์ที่ให้ความสนใจยังมีทีมในลีกบราซิลที่ให้ความสนใจแล้วไทม์ไลน์วันที่9มีนาฟอร์เทเรต้าลงว่าแจ็คสันเนี่ยได้ต่อสัญญาไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมฤดูของปีนี้อ้าวไม่จะย้ายไม่ได้ไงสัญญาทั้งหมดเดือนธันวายาที่ผ่านมาธันวาเนี่ยธันวาธันวาที่จะย้ายไม่ได้ไงอ้าวเราก็อาจจะเหมือนว่าต่อสัญญาเพื่อดึงค่าตัวป่ะพี่อ๋อไม่รู้นี่เดาไว้ก็แต่แปลว่าในข่าวนั้นพูดว่ามีทีมจากไทยสนใจใช่แล้วเขาระบุเลยนะว่าบุรีรัมย์ไทยแลนด์แล้วก็วันที่3คืออันนั้นนักข่าวเขาลงข่าววันที่9ต่อสัญญานั่งดูประวัติของแจ็คสันเดซูซ่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ไม่เคยเล่นในเอเชียเลยคล้ายๆดีเก่าแล้วก็ดีเก่าเคยมาเล่นพี่ดีเก่าเคยมาเล่นเอเชียอยู่หรอเคยมาแวบๆแต่เอเชียตะวันออกอ่ะใช่เอเชียตะวันออกโอเคตะวันออกกลางตะวันออกกลางแล้วก็ที่น่าสนใจคือเล่นกับหลายๆทีมที่บุรีรัมย์เคยมีพันธะด้วยอย่างฟอร์ตาเลซ่าก็มีเจ้าออสโวโดฟินโญ่ใช่เปโดจูเนียเปโดจูเนียเนี่ยแล้วก็มีการไปเล่นให้กับสโมสรอย่างพวกไออินเตอร์เนชั่นแนลพาวเมลัสนั่นเลยโอ้ถือว่าทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยอุ้ยนี่มันดีเก่า2เลยเนี่ยเอาอีกแล้วมันจะถือว่าดูจากโปรไฟล์ดูจากอะไรก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าสนใจเนี่ยวันนี้ผมเอาสถิติมาด้วยครับผมอ่ะดูสถิติกันตอนนี้แจ็คสันเนี่ยอายุ30ปีเป็นเซนเตอร์ในฮูสกอร์เนี่ยเขาระบุว่าเขาเป็นเซนเตอร์ตัวกลางเลยนะแบบเซนเตอร์ยืนกลางเหมาะเล่นหลัง3แทนกลางมายืนกลางยืนกลางฤดูกาลนี้เขาลงสนามให้ฟอร์ไรซ่าไปฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาล2020เพราะมันเพิ่งจบไปลงสนามให้ฟอร์ไรซ่าไป21นัดครับผมแล้วทีเนี้ยมันมีสถิติเกมรับของแจ็คสันบอกว่าพาสซักเซสเนี่ยผ่านบอลสำเร็จ 87.8% ต่อเกมกูรู้สึกเดจาวูก็เดจาวูเหมือนตอนที่เราคุยถึงดีเกาเลยดวลลูกกลางอากาศชนะ 3.1 ครั้งต่อเกมอุ้ยแท็กเกิล 0.6 ครั้งต่อเกมก็ถือว่าเยอะนะแท็กเกิลอินเตอร์เซปย่างบอล1ครั้งต่อเกมเฉลี่ยทำฟาว 1.5 ครั้งต่อเกม
ดักล้ำหน้าชนะ 0.3 ครั้งต่อเกมเคลียร์บอลเนี่ยเคลียร์บอลสูงสุดเลย 4.4 ครั้งต่อเกมแล้วก็บล็อกลูกยิง 0.3 ครั้งต่อเกมนี่คือสแตทจากหูสกอร์แล้วก็เขาจะมีวิเคราะห์คาแรคเตอริสติกของแจ็คสันคือแบบอยากรู้เป็นสไตล์แบบไหนเต้นได้ไหมปีใหม่เต้นโอ้ยเอลพิวเลยป่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีอะไรบ้างครับสเตรนท์จุดแข็งของแจ็คสันเนี่ยเขาระบุไว้ว่าเป็นแอร์เรียลดูเอลคือการดวลกลางอากาศเขาบอกว่าสตรองแต่วีคเนสก็คือการคอนเซนเทรชันเอ้าคอนเซนเทรชันคือสมาธิหลุดอ่ะเขาระบุเลยนะว่า very weak เฮ้ย very weak เลยเหรอเขาเขียน very weakแล้วก็ tackling เนี่ย tackling ก็เป็น weakness เหมือนกันก็คือการเข้าปะทะก็คือได้ดีแค่เรื่องปะทะกับอากาศนี่หรอจุดอ่อนจุดแข็งแล้วเดี๋ยวมันจะมีสไตล์การเล่นอีกทีนึง มันเดอร์ซูซ่าเลยเดอร์ซูซ่ามันจะมีสไตล์ play off play อีกทีนึงอ่ะ attack เกมรุกของเขาบอกว่าเล่นบอลกับพื้นเป็นส่วนใหญ่Play the ball off the ground often เล่นบอลอยู่พื้นเป็นส่วนใหญ่บนพื้นแต่แย่งบอลปะทะไม่ได้ weak อ่ะเดี๋ยวฟังก่อน แล้วก็ like to play long ball คือเป็นชอบที่เล่นบอลยาวใช่เปิดบอลแล้วก็ like to dribble ชอบเลี้ยงหลบวิ่งชอบเลี้ยงหลบอุ้ยลูดิเกอร์อุ้ย dribble เลยนะ นี่คือเกมรุกส่วนเกมรับเขาบอกว่า does not dive into tackle ก็คือไม่สไลด์ตัดบอลเหมือนว่าเขาเป็นแนวบังบอลอะไรพวกนั้นมากกว่าแล้วก็ clears the ball out of defense often ก็คือเคลียร์บอลบ่อยก็อย่างไทยที่ได้เห็นคือ 4.4 ครั้งต่อเกมแล้วก็อีกอันนึงคือ commit foul often คือเหมือนเขาตัดฟาวบ่อยบ่อยใช่อันนี้คือจุดสไตล์ของเขาสไตล์ของแจ็คสันงงตรงที่มันขึ้น very weak ในเรื่องที่กองหลังอันเนี้ย very weak ใช่คือกองหลัง กองหลังของบุรีรัมย์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่1ต้องสมาธิดีมากเขาต้องเป็นผู้นำในแดนหลังถูกไหมครับผมการปะทะต้องโดดเด่นกว่านักเตะไทยเจ็ดสองเรื่องนี้คือเวลิวิกเขาจะเปลี่ยนสไตล์ป่ะเขาดูผิดคนป่ะฮูสกอร์ฮูสกอร์อ่าโอเคนะคือแจ็คสันเดอร์ซูซ่าอยากได้ไหมอ่ะตัดจบตรงนี้เราจะไม่พูดว่าไอ้ข่าวลือนี้เป็นจริงหรือเปล่านะอยากได้ไหมนาดีเก่าอ่ะมึงยังคิดถึงดีเก่าอยู่เอ้าถ้าเกิดเราให้โอกาสเขาอ่ะก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าถามว่าห้าดีเก่ากับสถิติที่เมื่อกี้พูดมาดีเก่าดีเก่านะใช่เพราะสถิติไอของตอนสมัยยูฟอร์เรซ่าก็ดีนะแล้วก็ตอนที่ผมไปดูนัดเจอชลบุรีดีเก่าดวลลูกกลางอากาศชนะเรียบเก็บเรียบเลยนะแล้วก็มันยังเหลือแค่การผ่านบอลของดีเกาคือมันต่างคนต่างได้อันนี้คือเขาพาสบอลเยอะกว่าดีเกาพาสบอลสำเร็จสูงกว่าดีเกาซึ่งเกมเจอเพลินบีเจอเมืองทองดีเกาก็เหมือนจะมีจังหวะที่ผ่านบอลไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่าลูกหัวเนี่ยคือทั้งสองคนได้ทั้งหมดความแข็งแกร่งก็น่าจะเป็นดีเกาอะที่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ได้ดูเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นอะเปลี่ยนแปลงที่ไม่เปลี่ยนแปลงใช่คือรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ว้าวขึ้นเนี่ยคือดีเกาอ่ะถ้าสมมติเราจะเอาแค่สถิติมาว่ากันอ่ะดีเกาดีแล้วดีแล้วแต่แค่มันไปพลาดจนเรื่องแค่ว่าฤดูกาลนี้เขาเจ็บบ่อยไปหน่อยแค่นั้นเองใช่แล้วก็อาสิ่งหนึ่งที่สามารถแจ็คสันสามารถได้เปรียบคือแซกันอายุน้อยกว่าดีเกาแจ็คสัน30ปีดีเกา32ก็สำหรับพี่ว่าแทบไม่ต่างเนาะเลข3แทบไม่ต่างเอออ้าวคนสุดท้ายครับที่มีข่าวเลยชื่อของเขาก็คือฟาบริซิโอเมสซิอัสคือข่าวเนี่ยมันเริ่มมาจากเขามากดติดตาม follow Instagram ของบุรีรัมย์กูกดติดตาม IG บุรีรัมย์กูเห็นเป็นข่าวเออเอาจริงการกดติดตามไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาย้ายมาเสมอไปก็อาจจะมากดติดตามเล่นเอามันแต่ถามว่าถ้ามันเป็นช่วงนะช่วงเวลาแล้วคุณเป็นนักเตะที่อยู่ในเอเชียมีพันธะที่ใกล้เคียงกันมันก็ไม่แปลกก็จะพูดได้สาระอยู่เย็นกดติดตามไหมอ่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอ่ะนี่ไม่รู้กดป่ะไม่กดหรอกอ่ะเดี๋ยวพี่อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่จะลองกดเล่นๆอ่ะเล่าไปก่อนก็ฟาบริซิโอเมซิอาสเนี่ยเขาก็มาค้าแข่งที่เอเชียบ่อยครั้งเหมือนกันนะคือเขาเคยเล่นที่โปรตุเกสเล่นที่จีน
หังโซกินเทานี่คือทีมเก่าของกิเบโตมาเชน่าเหมือนกันนะพี่แล้วก็ไปญี่ปุ่นกับคาชิมะแอนเลอร์อุราเรดไดมอนด์เขาเคยเป็นเยาวชนของโครินเทียนทีมดังแล้วก็เคยเล่นกับโบตาโฟโกนี่ก็ทีมดังในบราซิลเหมือนกันเล่นในลีกโปรตุเกสกับปอติโมเนนเซ่ครับครับผมตำแหน่งของเมซี่อัสเนี่ยในหูเป้าฮูสกอร์เขาระบุว่าเขาเล่นได้4ตำแหน่งเลยเหรอคือจะมีตำแหน่งหน้าตัวเป้าคือฟอร์เวิร์ดมีเลฟวิงไรท์วิงปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กองกลางตัวรุกครับสถิติของเมซี่อัสในลีกานอสของโปรตุเกสที่ผ่านมาเนี่ยลงสนาม22นัดยิง3ยิง3แอสซิสต์1เยอะเชียวไอ้4ตำแหน่ง4ตำแหน่งที่เขาลงเล่นเนี่ยเดี๋ยวนะเขาลง22นัดเขายิง3ประตูนี่มันเป็นกองหน้าที่ทำประตูได้น้อยมากนะนั่นน่ะสิคือตำแหน่งที่เขาลงเล่นบ่อยอ่ะเขาบอกว่าเป็นตำแหน่งฟอร์เวิร์ดเซนเตอร์เพราะเนี่ยเรานับเวลาจริงๆที่เขาลงอ่ะโหปอมสถิติเขาลงเยอะมากนะในลีกานอสอ่ะครับถูกป่ะนี่คือนับเป็นเวลาเนี่ยคันกับอีก600นาทีอ่ะเขายิงได้แค่3ประตูอ่ะและแอสซิสต์เดียวอ่ะอ้าวยิงน้อยที่โน่นอาจจะมายิงเยอะที่นี่หลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นตำแหน่งของเมซี่อาร์ตที่เล่นที่ปอร์ติโมเนนเซ่ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเขาเล่นกองหน้าบ่อยสุดคือเล่นไป9นัดยิง2และอีกตำแหน่งนึงเหมือนว่าเขาเป็นซูเปอร์ซับด้วยเขาลงสำรอง7นัดลงมายิง1ประตูครับแล้วเขาเคยเล่นส่วนใหญ่ที่เขาจะเล่นน่ะจะเล่นกองหน้าตัวเป้ากับปีกซ้ายปีกขวากับกลางตัวรุกเล่นแค่ครั้งเดียวอย่างตำแหน่งละครั้งครับซึ่งคะแนนเรตติ้งเฉลี่ยที่มันดีที่สุดคือตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านี่แหละที่ว่าจะดีที่สุดคือ 6.65 คะแนนเรตติ้งที่เขาให้นะตำแหน่งอื่นก็สูสีกันปีกซ้ายจะได้ 6.64พอๆกันครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวเลขสถิติหน่อยช็อตเปอร์เกมของฟาบิซิโอเนี่ยเขาให้ 1.3 ครั้งต่อเกมเยอะไหมถือว่าก็ถ้านักเตะระดับโลกก็ประมาณนี้ป่ะเอ้ยไม่ต้องระดับโลกเอาแบบทั่วๆไปอ่ะปกติอ่ะก็คือยิง1ครั้งต่อเกมเฉลี่ย 1.3 ครั้งต่อเกมแล้วมีคีย์พาสเหมือนว่าเป็นลูกจ่ายลูกสำคัญแล้วทำให้ทีมได้ประตูเนี่ยเขาทำคีย์พาสไป 0.6 ครั้งต่อเกมเลี้ยงบอลสำเร็จเลี้ยงบอลผ่านสำเร็จ 0.4 ครั้งต่อเกมออฟไซด์เนี่ยส่วนใหญ่เขาล้ำหน้าน้อยนะ 0.4 ครั้งต่อเกมแล้วก็มีเสียบอล 0.4 ครั้งต่อเกมเขาเด่นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกให้ฟังแล้วเขาดวลลูกอากาศชนะ 2.1 ครั้งต่อเกมสูงใหญ่ครับผมแล้วก็มีการเขามีตัวเลข passing ให้ด้วยครับผมบอกให้ average pass การผ่านบอลเฉลี่ยของเขาเนี่ยคือ 12.4 ครั้งต่อเกมผ่านบอลสำเร็จ 71.1% ก็เยอะนะก็สำหรับกองหน้าก็ถือว่าเยอะนะ cross ball 0.2 ครั้งเปิดบอลยาว 0.4 ครั้ง defense เรามาดูเกมรับก่อนเกมรับคือแย่งบอล 0.2 ครั้งแล้วก็ tackle 0.4 ครั้งครับผมอันนี้คือตัวเลขสถิติในฤดูกาลที่ผ่านมาของฟาบิซิโอเมซี่อาร์สก็ต้องพูดตรงๆว่าก็ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้โดดเด่นคืออาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้โดดเด่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับผมการยิงต่อเกมก็ไม่ได้เยอะถูกไหมเลี้ยงหลบเองก็ไม่ได้เยอะอาจจะแบบโอเคมีเรื่องของส่งที่ดูเหมือนจะเยอะเหมือนจะเป็นเหมือนไมคอนป่ะประมาณนั้นนะซึ่งก็จริงๆพี่เราจะตั้งคำถามไปเลยว่าเปรียบเทียบกับไมคอนที่ตอนนี้พิสูจน์ผลงานตัวเองให้ช็อตเปอร์เกมมันเยอะที่สุดในทีมอ่ะครับไมค์คอนจอดเปอร์เกมคือ 0.9 0.9 นะช็อตเปอร์เกมหมายถึงว่าการได้งางเท้ายิงต่อเกมถูกไหมใช่ครับโอกาสยิงต่อเกมก็เอาจริงๆว่าอย่างเมื่อกี้แมสเซียสก็อยู่ที่1ต้นๆถูกไหมเมื่อกี้ที่เราคุยกันแมสเซียส 1.3 ก็เอาจริงๆก็ถือว่าอาจจะโดดเด่นเรื่องช็อตหวานนิดหน่อยนิดหน่อยซึ่งมันก็วัดกันไม่ได้อยู่ดีครับอตอนนี้แมสเซียสอายุ31ปีครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูคาแรคเตอริสติกกันว่าเขาให้อะไรบ้างสเตรนท์จุดแข็งแอเรียลดูเอลส์การดวลลูกกลางอากาศสตรองฟินิชชิ่งเห็นนะจุดแข็งเขาบอกว่าฟินิชชิ่งคือการจบสกอร์
แล้วส่วนวิกเน็ตเนี่ยเขาไม่ได้ระบุอ่ะพี่อืมไม่มีจุดอ่อนโอ้โหไรเทียนทานเป็นมหาเทพเวลวิซิอุสนะเอาไปอวยกันมั่วซั่วแล้วครับแล้วก็มีสไตล์การเล่นว่าเป็นนักเตะแบบไหนจุดเกมรุกเนี่ยเขาบอกว่าเป็น indirect set piece พี่จะบอกมันแปลว่าอะไร indirect set piece เหมือนเป็นลูกโยนแบบไม่ต้องตั้งเตะไหม indirect set piece ลูกชงมาก่อนหรอindirect set piece ปกติ set piece directมันไดเรกก็เหมือนเปิดเข้าหัวเลยปะ อาจจะแบบลูกคุกคิกว่าพี่อินไดเรกก็อาจจะอยู่ในจังหวะแบบนั้นหรือเปล่าใครรู้เม้นหน่อยนะใครรู้เม้นหน่อยว่าอินไดเรกเซตพีทแปลว่าอะไรวะแล้วก็มีบอกว่าไลท์ทูคัตอินไซด์เหมือนว่าชอบตัดชอบตัดเข้าในแล้วก็ไลท์ทูดูฟลิกออนคือชอบชิ่งชอบลูกชิ่งถ้าเป็นคนยืมเงินนี่ไม่ยอมเฮ้ยบ้าแล้วตลกขนาดนี้คนดูเมาส์เมาส์สั่นหมดเลยปอมบ้าหรือเปล่าชอบชิ่งเลยครับผมแล้วก็เกมรับของเขาเนี่ยคือเขาตัดฟาวบ่อยเหมือนว่าตัดเกมต้องเบรกเกมบ่อยอันนี้คือสไตล์ของฟาบิซิโอเมซิอัสว่าจะเป็นยังไงในมุมพี่เห็นภาพในตำแหน่งที่เหมือนไมคอนนะคล้ายๆไหมพี่ว่าเขาคือสไตล์การเล่นมันคล้ายๆไมคอนอะไมคอนเองก็เป็นกองหน้าประมาณนั้นใช่เป็นตัวรุกประมาณนั้นเหมือนกันพี่ว่าเป็นยังไงพี่ว่าถ้าจะให้เลือกระหว่างคนนี้กับไมคอนพี่ให้ไมคอนพี่ให้ไมคอนหรือแม้กระทั่งดีเกากับเดอร์ซูซ่าพี่ก็ยังให้ไมคอนดีให้ดีเกาเออไม่ใช่ดีเกากับเดอร์ซูซ่าพี่ก็ให้ดีเกาฉะนั้นผมว่าแฟนๆบุรีรัมย์ทุกคนเขาก็มองเหมือนกันนะว่าไม่อยากให้การเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ดีกว่าเสมอไปแล้วอ่ะไม่อยากให้ทีมโละชุดนี้เลยอ่ะฟังหลายๆคนนะเท่าที่ฟังมาเขาบอกว่าอยากให้ที่ว่าเปลี่ยนโรซ่าได้ได้อาจจะแบบไม่ต้องโลขนาดนั้นแบบอาจจะเหลือไว้บ้างบางคนอย่างนี้เพราะว่าไมคอนเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาเริ่มปรับตัวได้แล้วเขาก็ยิงเรื่อยๆแล้วก็ที่ว่าไมคอนดีเก่าเก็บไว้ได้อันนี้แบบว่าจริงจังนะครับแล้วคนที่เปลี่ยนอ่ะคือโรซ่ากับโอนิลในมุมพี่โอนิลเหรอโอนิลผมว่าปอมยังชอบอยู่แต่พี่รู้สึกว่าพี่ไปติดใจกับสไตล์พวกแบบเกาหลีใต้แล้วโกซุนกินะโกซุนกิไอ้เจ้านั่นอีกคนน่ะไอ้ร้านจากโกซุนกิเหรอไม่ใช่อียองแรมของเราที่ไหนล่ะอ๋อยูจุนซูเออยูจุนซูเฮ้ยไม่ติดใจสไตล์นั้นเลยแล้วอ๋อจริงผมก็ยังติดภาพเกาหลีอยู่นะ เพราะว่าเขาแบบลูกหนักลูกอะไรพวกเนี้ยเขาได้หมดเราจะได้ไม่ต้องนักเตะไทยที่ของเรามันลูกหนักมันไม่มีแต่ว่าประมาณเขาอาจจะลองของนี่ปิดรายการนะหายใจไม่ออกองทูนี่ยังจะอยู่ต่อไหมจะพี่อยากให้อยู่ต่อนะเพราะว่าสัญญาเขาถึงปี2024เลยนะเพราะว่ากลับประเทศก็กลับไม่ได้แล้วตอนเนี้ยโหใครก็อยากให้อยู่ต่อเพราะว่ามันไม่เสียอะไรอ่ะพี่ก็หวังว่าเราคงจะเห็นหน้ากันอีกในฤดูกาลหน่อยนั่นแหละนะฮะวันนี้เรามาว่ากันถึง5นักเตะประมาณนี้นี่คือราวันแปลว่าเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวรอดูราว2มีป่ะราว2อาจจะชูเสื้อเลยอ๋อชูเสื้อผู้สนับสนุนนะสิกูขอให้เขาโทรหามึงเขาต้องโทรหากูเอาผู้สนับสนุนก็ดีที่แล้วเราย้ำกับแฟนรายการก่อนทันด้วยพอดแคสต์จริงๆความตั้งใจของเราอยากคุณกระปองเขาอยากมาวิดีโอคอลเนี่ยขึ้นมามีนักเตะมาคุยกับเราครับผมแต่เราติดต่อไปแล้วทางสโมสรไม่สะดวกมันมีเหตุผลบางประการที่ไม่สามารถให้นักเตะมาออกได้ซึ่งเสียดายสัตว์ฝากผมว่าเอางี้ดีกว่าคือถ้าเราสามารถฝากเมสเสจถึงสโมสรได้หรือว่าแฟนๆได้คือหนึ่งคือบอกให้รู้แหละว่าในเมื่อมันไม่มีพื้นที่ที่จะให้ได้สื่อสารกับนักเตะเราก็อยากสื่อสารกับนักเตะเพราะว่าเราเชื่อว่ารายการนี้อย่างน้อยในทุกๆสัปดาห์มีคนหลักดูหลักหมื่นคนน่ะแฟนๆก็คงคิดถึงนักบอลแต่โอเคเราก็แจ้งให้ทราบว่าเราพยายามแล้วเราพยายามติดต่อเราคุยแล้วสโมสรเขาไม่สะดวกจริงๆเพราะฉะนั้นก็เข้าใจสโมสรก็แฟร์คือคนดูก็ต้องเข้าใจเราครับสโมสรก็เข้าใจเราแค่นั้นเราก็พยายามหาคอนเทนต์มาทำเรื่อยๆแหละครับถ้ามีอาจจะแบบถ้านักบอลคุยไม่ได้เราคุยกับแฟนนักบอลได้ไหมได้เราคุยกับโค้ชได้ไหมเขาคุยกับมึงหรือเปล่าอดีตนักเตะถ้าเป็นอดีตนักเตะเขาคนจะเข้ามาดูไหมก็ลองดูให้คนดูลองแนะนำเรามาแนะนำมาว่าอยากให้พูดเรื่องอะไรบ้างใช่แล้วก็ฝากให้สปอนเซอร์เข้าด้วย Thunder Podcast เข้าสักสิบจะเริ่ม
ซีซั่นใหม่แล้วครับผมอยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับหรือสนับสนุนง่ายๆด้วยการที่ให้คุณน่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราครับผมนะครับอ้าววันนี้เรา2คนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ